สวัสดีครับเข้าสู่เรื่องเล่าโดยลุงสัตว์อีกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องน้าเน็กขอโทษก๊อก2ตรงนี้เป็นที่ได้รู้กันแล้วนะครับว่าน้าเน็กได้ทำคลิปออกมาขอโทษทิศไพวันนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณน้าเน็กแทนทิศไพวันด้วยนะครับที่ออกมาขอโทษด้วยแบบสีหน้าแววตาที่โอเคขึ้นนะครับมีความตั้งใจในการขอโทษขึ้นไอ้ตรงนี้สังคมให้การยอมรับคนที่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองได้ทำผิดพลาดไปอันนี้ขอชมเชยนะครับในคำขอโทษตรงนี้แต่จะพูดสรุปคร่าวๆอีกนิดนึงในประโยคที่ได้พูดกันขอโทษในคลิปนะครับน้าเน็กได้พูดว่าได้สร้างความเลือดเย็นเร็วซามใจร้ายดูเฮงซวยมากกับทิศไพวันไปนะครับมีประโยคนึงซึ่งบอกว่าได้มีการเอามีดแทงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็แทงเข้าไปใหม่ถามว่าเขาแทงอย่างนี้ใช่ไหมโอเคฟังดูแล้วรู้ถึงสภาพของทิศไพวันณขณะนั้นได้เป็นอย่างดีเป็นการอธิบายสภาพจิตใจของคู่กรณีได้เป็นอย่างดีนะครับแต่มีอยู่ตรงนึงจะสงสัยอันนี้คือเวลาเราฟังใครพูดหรือดูใครเขียนเนี่ยเราจะดูเจตนาของเขาอยู่นิดนึงน้าเน็กเนี่ยได้บอกว่าได้กระทำการอันโหดร้ายในวันแรกนะในรายการนินทาประเทศไทยกระทำการอันโหดร้ายเลือดเย็นดูเฮงซวยมากกับทิศไพวันสาเหตุนั้นมาจากอะไรยกตัวอย่างนะอย่างคนเราเนี่ยเวลาเรากินน้ำเพราะเราหิวน้ำเรากินข้าวเพราะเราหิวข้าวแต่น้าเน็กทำการอย่างนั้นกับทิศไพวันด้วยสาเหตุอะไรตรงนี้ยังไม่มีคำตอบทุกคนต้องดูกันต่อไปเพราะว่าน้าเน็กไม่บอกน้าเน็กบอกว่าโมโหในวันที่2แล้วที่มีการขอโทษก๊อก1เนี่ยอันนั้นน้าเน็กบอกว่าทิศไพวันเนี่ยไปโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าก็มีการบอกกันแล้วตกลงกันแล้วว่าจะลาออกในรายการแล้วจะมาทำหน้าเหวอกันทำไมตรงนี้น้าเน็กโกรธว่าทำไมไม่โทรมาปรึกษาผมว่าจะพูดโพสอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดการขอโทษแบบเหยียดๆในวันนั้นคือการขอโทษก๊อกหนึ่งอันนี้มีสาเหตุไงโกรธเลยมีการแสดงออกอย่างนั้นแต่ในรายการนินทาประเทศไทยอ่ะสาเหตุคืออะไรแรงจูงใจคืออะไรตรงนี้ต้องดูกันต่อไปอีกยาวๆครับดูกันไปยาวๆแต่จะไฮไลท์อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับในคลิปในนาทีที่ 3.57 ตรงนั้นน้าเน็กได้พูดว่าตามที่ตกลงกันไว้ว่าหลังจากชี้แจงเรียบร้อยแล้วทิศไพวันจะเดินออกจากรายการทันทีตรงนี้ในนาทีที่ 4.15 น้าเน็กก็ยืนพูดซ้ำอีกว่ายืนยันว่ามีตกลงกันล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นตามที่เราตกลงกันไว้ว่าหลังจากที่ทิศได้ชี้แจงทิศได้บอกว่าก็จะลุกออกไปทิศเอกก็ได้แจ้งกับทุกคนว่าทิศเอกก็จะลุกออกไปทุกคนรับทราบครับตรงนี้พี่ยืนยันว่าทิศเอกได้แจ้งก่อนแล้วตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเพราะว่ามีหลายคนทั้งใน Instagram ใน Twitter ทั้งใน YouTube หลายคนเอามาวิเคราะห์ตรงนี้ว่าทิศไพวันเนี่ยถึงจะมีการตกลงกันแล้วล่วงหน้าก็จริงอยู่แต่ตามทั่วๆไปแล้วจะตกลงแล้วออกท้ายรายการก็ยังเอาเรียกว่ายังโยนผิดโยนความเข้าใจผิดไว้ให้กับทิศไพวันอยู่นะยังมีหลายคนนะมีคลิปอยู่ด้วยนะครับไม่อยากจะเอามาบอกแต่ว่าจงรู้ตัวนะครับนักเน็กมีการขอโทษแล้วคุณเนี่ยเข้าใจผิดกันไปแล้วแล้วคุณเอามาทำซ้ำเหมือนกับจะมาขยี้ทิศไพวันซึ่งถ้าเป็นความผิดจริงๆน่ะโอเคเลยผมก็จะร่วมขยี้ด้วยแต่ตรงนี้มันไม่ใช่แล้วเขาก็ชี้แจงมาแล้วนะเนี่ยชี้แจงมาแล้วคุณต้องขอโทษด้วยนะคุณต้องขอโทษด้วยถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ชมนะคุณที่ทำการพูดคลิปที่เข้าใจผิดไปต้องรับผิดชอบต่อผู้ชมนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทิศไพวันที่ตอบรับคำขอโทษของนาเน็กนะครับจากก้นบึ้งของหัวใจนี่คือคำพ
พูดของทิศไพวันนะครับที่เขาเขียนไว้ที่หน้าเฟซส่วนตัวผมยังเคารพและนับถือนะเสมอนะครับขอบคุณนะมากนะครับที่มีพรหมวิหารธรรมก็คือธรรมะสำหรับผู้ใหญ่ขอบคุณที่กล้าหาญกล่าวคำสัตย์ขอบคุณที่มอบความเป็นธรรมคืนให้กับผมเรื่องนี้ผมซึ้งใจมากๆครับขอบคุณนะมากนะครับที่ให้เกียรติผมได้ร่วมวงเสวนากันกับน้าขอบคุณที่ให้ประสบการณ์ซึ่งผมไม่เคยได้รับมาก่อนในฐานะคนทำสื่อผมว่าประสบการณ์นี่ไม่ใช่แค่ทำสื่อนะมีประสบการณ์แรงกดดันของสังคมเพิ่มขึ้นด้วยแข็งแกร่งขึ้นนะครับทิศไพวันแล้วก็ต่อนะครับขอบคุณนะสำหรับแก้วเยติสลักชื่อผมที่ได้รับจากการเป็นพิธีกรในรายการนินทาประเทศไทยทุกอย่างที่ผมได้รับจากการทำงานกับน้าแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันล้ำค่าสำหรับชีวิตของผมเป็นอย่างมากครับสุดท้ายหากมีโอกาสได้พบกันครั้งหน้าผมขออนุญาตกอดน้าสักครั้งนะครับขออนุญาตกอดชดเชยจากครั้งที่แล้วที่ผมตั้งใจแต่ไม่ได้ทำมันเคารพและนับถือน้าเสมอนะครับอันนี้เป็นการเขียนแบบมีมารยาทขอบคุณอะไรครบเรียบร้อยสำหรับทิศไพวันผมดูแล้วโอเคเลยนะครับไม่มีอะไรติดค้างเป็นคนตรงไปตรงมาครั้งแรกเนี่ยมองผมมองว่า อ่อนประสบการณ์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะอยู่ในรายการเนี่ยสปิริตมีตลอดในรายการนินทาประเทศไทยอ่ะออกมาพูดรู้ตัวล่วงหน้าด้วยว่าจะโดนสับโดนโขแล้วก็ทำจนครบกระบวนการไม่หนีความจริงอันนี้ยอมรับนับถือเลยไอ้ทีแรกก็เข้าใจว่าเขาหนีความจริงออกครึ่งรายการไม่ใช่นะเขามีสปิริตโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆในกรณีที่มีการเอาคลิปแชทไลน์อะไรต่างๆอันนั้นต้องเป็นกรณีไปนะอาจจะมีใครจะว่าผิดอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะมีเป็นกระบวนการอะไรของเขาว่าตอนที่เป็นพระเป็นอะไรอีกเรื่องนึงที่ว่ามีการเอารับเงินบริจาคอะไรนั้นอีกเรื่องนึงตรงนี้ขอบคุณที่มีสปิริตขอบคุณนะที่มาขอโทษนะครับสังคมเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแต่คุณยูทูบเบอร์ผมต้องตามนะหรือว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อผู้ชมนะอย่าลืมมาขอโทษทิศไพวันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับถ้าชอบนะครับกด Subscribe นะครับถ้าใช่กดแชร์นะครับเราจะมีข้อมูลและข่าวสารที่อัปเดตต่อเนื่องให้กับท่านผู้ชมตลอดนะครับขอบคุณครับ